วินโซโลทริปซีซั่น2โย่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทริปในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพาไปเที่ยวและสถานที่ที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนะครับก็จะเป็นวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดระยองก็จะเป็นวัดชื่อดังมากเลยนะครับในจังหวัดระยองอีกอย่างนึงนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเอาเป็นว่าไปรับชมรับฟังคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับไปดูกันได้เลยเอาแล้วครับท่านผู้ชมในขณะนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดลุ่มจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าซุ้มประตูวัดลุ่มจังหวัดระยองสำหรับใครคนไหนที่ต้องการจะมาถ่ายรูปต้องการจะมาเที่ยวกราบไหว้บูชาต่างๆนะครับก็สามารถมาที่วัดลุ่มจังหวัดระยองก็ได้เลยรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาด้านในของภายในวัดลุ่มจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านในวัดลุ่มจังหวัดระยองของปี2022หรือปี2565นะครับวัดนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่พอสมควรในส่วนของโซนตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนบริเวณของเมนเผาศพก็จะอยู่บริเวณของท้ายวัดสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูก็มาดูได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็อีกโซนนึงนะครับก็คือจะเป็นบริเวณของโซนระฆังสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายได้เช่นกันและนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของวัดลุ่มระยองครับผมต่อไปเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณของโซนพระอุโบสถกันนะครับแล้วก็ในตอนนี้ผมก็ได้มาถึงด้านหน้าของโซนพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเข้าไปด้านในพระอุโบสถกันได้เลยนะครับไปดูกันเลยในขณะนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาด้านในของรอบข้างของอาคารพระอุโบสถของวัดลุ่มจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของอาคารพระอุโบสถนะครับเป็นอาคารที่สวยงามมากๆเหมาะแก่การถ่ายรูปมากเลยโดยอาคารนี้ก็คือจะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเวียนเทียนเป็นต้นแล้วก็ใช้ในการปฏิบัติธรรมสำหรับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวก็สามารถมาที่บริเวณอาคารนี้ได้เลยนะครับถัดมาก็คือจะเป็นบริเวณของโซนเจ้าแม่กวนอิมสำหรับใครที่ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมก็สามารถมากราบไหว้บูชาได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของโซนเจ้าแม่กวนอิมของวัดลุ่มระยองครับผมและอย่างนึงนะครับบริเวณของโซนตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของวัดลุ่มระยองอยู่เหมือนกันใครที่เป็นนักท่องเที่ยวผมว่าไม่ควรพลาดเลยที่จะมาในบริเวณโซนตรงนี้นะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมในตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของโซนสวนหย่อมของวัดลุ่มจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของบริเวณโซนสวนหย่อมนะครับก็คือจะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจเลยเป็นจุดที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีต้นไม้ที่ร่มรื่นและก็เขียวขจีสำหรับใครที่ต้องการจะมาเดินเล่นตากลมเย็นๆในบริเวณของโซนนี้นะครับก็สามารถมาได้เลยอีกอย่างนึงนะครับของตกแต่งของโซนนี้ก็คือจะมีใบโพสีเงินรวมทั้งยังมีต้นไม้แขวนห้อยตามจุดต่างๆด้วยนะครับใครที่ชอบก็มาได้
แล้วก็ในส่วนของบริเวณโซนสวนหย่อมก็จะมีศาลเจ้าหลังเล็กด้วยสำหรับใครที่มาเที่ยววัดลุ่มแล้วคุณก็สามารถมากราบไหว้ได้เลยนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอในบริเวณเดียวกันนี้เองนะครับก็ยังมีแท่นบูชาพญานาคด้วยสำหรับใครที่อยากจะมาก็สามารถมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นป้ายต่างๆนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโซนต้นไม้สำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็มากันได้เลยนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณของโซนอาคารพระเจ้าตากกันนะครับโดยอาคารพระเจ้าตากนะครับก็จะมีทั้งสถาปัตยกรรมแบบไทยแล้วก็มีโคมไฟจีนนะครับผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยสวยงามมากๆทั้งไทยทั้งจีนสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอก็มากันได้นะครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของบริเวณอาคารพระเจ้าตากสินจังหวัดระยองครับผมในโซนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของโซนจุดธูปเทียนสำหรับใครที่ต้องการจะมาไหว้พระเจ้าตากก็สามารถมาจุดธูปเทียนในบริเวณของโซนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับป้องกันโควิด-19 ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปืนใหญ่ด้วยและในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในอาคารพระเจ้าตากสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านในของอาคารครับผมก็จะเป็นห้องโถงเลยนะครับแล้วก็จะมีองค์พระเจ้าตากสินนะครับซึ่งเป็นรูปปั้นนั่งประทับอยู่บริเวณนักบัลลังก์นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปต้องการจะมากราบไหว้บูชาหรือต้องการจะมาเคารพสักการะก็สามารถมาได้เลยนะครับและผมก็จะถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมได้ตามอัธยาศัยก็ได้เลยไปดูกันเลยในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมของอาคารพระเจ้าตากสินระยองก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยงามมากๆก็จะมีสีแดงตากับสีทองสำหรับใครที่ชอบมาถ่ายรูปก็สามารถมาได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศดูลงของอาคารพ่อผมดูคลิปกันจบแล้วชอบกันมากหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Win Solo Tip ใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ Facebook ด้วยล่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอ้อแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยววัดลุ่มจังหวัดระยองด้วยล่ะไปกราบสักการะพระเจ้าตากกันด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปล่ะ